ตัวนี้เอามาจากไหนนะได้มาจากเกาะกลางถนนแล้วตกมาจากรถอะค่ะวันละ3วันสามวันไม่ได้พามาหาหมอไม่มีตังเอาเองั้นเดี๋ยวผมทำแผลทำอันนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าใส่แมวไปตัวเล็กนะถ้ามันรอดก็เลี้ยงจนโตเลยนะเวลามีอะไรก็ป่วยก็เอามาเรียกได้ว่าคลิปนี้ทำทาสแมวใจฟูไม่น้อยเมื่อหมอเนออกมาสรุปจบดราม่าน้องแมวบุญเหลือที่เป็นนักสู้ตั้งแต่เด็กๆที่เจ้าของก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำมีรายได้แต่ละวันไม่มากแต่ก็ยังเก็บน้องบุญเหลือมาเลี้ยงดูด้วยความรักโดยหมอเนได้อธิบายไว้ว่าพัฒนาการของน้องบุญเหลือมีดราม่าเข้ามาพอสมควรสรุปดราม่าตั้งแต่ต้นนะครับ 1. เจ้าของค่าแรงวันละ100กว่าจะมีปัญญาเลี้ยงหรอ 2. เลี้ยงไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่ 3. พอโตแล้วนี่ไม่ใช่ตัวนั้นนี่คนละตัวแน่นอนนานาจิตตังแต่หมอถ่ายคลิปเก็บไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี่คือการเดินทางของบุญเหลือเคสนี้น่ารักถ้าชาวบ้านจริงใจหมอก็จริงจังนะตัวนี้เอามาจากไหนนะได้มาจากเกาะกลางถนนแล้วตกมาจากรถอะค่ะวันละ3วันสามวันไม่ได้พามาหาหมอไม่มีตังเอาเองั้นเดี๋ยวผมทำแผลทำอันนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าใส่แมวไปตัวเล็กนะถ้ามันรอดก็เลี้ยงจนโตเลยนะเวลามีอะไรก็ป่วยก็เอามาไอ้ที่มาซื้ออาหารเปียกที่นี่ทุกวันนะซื้อร้อยกว่าบาทแล้วมาเลี้ยงแมวที่ผมเห็นทุกวันนะครับปัญหาก็คือถ้าวันไหนถ้าเขาเริ่มไม่กินข้าวเริ่มป่วยหมออาจจะจำเป็นต้องตัดขาเขาแต่ว่าถ้าเล็กเกินไปกลัวไม่รอดก็เลยจะรอให้โตกว่านี้หน่อยนึงได้ค่ะหนูจะพยายามช่วยเขาครับก็คือหมอช่วยเต็มที่แล้วตรงเนี้ยถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ไม่รอดนะลูกค้าคนหอมรอวันไหนได้เงินเยอะแล้วทำงานอะไรเขาบอกว่าได้ร้อยกว่าเนี่ยรับจ้างทั่วไปอะค่ะอะไรมั่งอะก็เขาจ้างทำอะไรก็ไปรอลูกตั้งชื่อว่าอะไรบุญเหลือบุญเหลือโอเคกินนมดีไหมเพราะว่าเขาไม่ได้อื้อแบบว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉี่ได้บุญเหลือแงบขาวนิดนึงเนาะขาที่แห้งเนาะเออบุญเหลือบอกโอเคก็อันนี้เดี๋ยวจะแห้งไปก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวว่ากันนี่คือขาที่แห้งโตขึ้นไหมที่ตั้งแต่ตัดขาวันนั้นไปแผลดีแล้วงับไปนิดเดียวเองเนาะโอ้แข็งแรงดีนี่เลี้ยงกับหัวนมขาดที่เขาให้น้องที่มาซื้อพี่ไปมันอ๋อเลี้ยงดีนะเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรสรุปบุญเหลือแล้วไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยเหลืองๆพี่ก็ติดเอาน้ำมันมนทานเอาน้ำมันอะไรนะน้ำมันมนที่มาจากวัดแหลมยาวพี่มีอยู่ในบ้านไม่ต้องทาได้ยาหมอก็ทานั่นแหละไม่พี่ว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ได้อย่าใช้น้ำมันมนอย่าใช้อะไรได้ค่ะขอโทษค่ะสวัสดีน้องบุญเต็มอึ๊บบุญเติมบุญอัญชาหอมดีแมงน้อยกลัวอะไรลูกขาแกว่งขาแกว่งแมงน้อยมาจะเข้าบ้านเหรอโอ้ยขาแข็งเห็นดูความแข็งขาอึ๊บเก่งมากเลยที่อยู่อะเนาะใช่ไหมลูกเอ้นอนในนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่านอนกับแม่เขาจมูกลูกหัวใจจริงๆด้วยหายหรือยังหายป่วยแล้วเนาะนี่มีคนส่งมาให้ไม่รู้ใครนะไม่บอกชื่อนะแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายอย่างตามมาอันนี้เขาน่าจะเอาให้บุญเหลือเพราะว่ามันเป็นสูตรลูกแมวเนาะแล้วก็แมวโตนี่ก็เอาให้ตัวใหญ่นะถ้าลูกแมวก็คือให้ลูกแมวนะครับโอเคนี่เขาส่งมาให้หมดเลยนะยี่ห้ออะไรหมอไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะไม่เกี่ยวนะอันเนี้ย
ไหนขอดูบุญเหลือหน่อยบุญเหลือตอนนี้ค่าแรงก็ขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นเหมือนกันเออดีแล้วเพราะมีคนรู้เยอะใช่ไหมเขาว่าขึ้นให้เป็น300ดีมาก300ก็คือจะไปทำเต็มวันเลยอ๋อแต่เต็มวัน300อ๋อแต่เดี๋ยวนี้ดีแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยเขาไม่ร้องไม่อะไรเลยเหรอไม่อะค่ะเลี้ยงเหมือนยังแต่ตอนนี้อะพี่คุณหมอมีกี่กรงไหมคะมีกรงขายไหมโอ้อ้อนจัดเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กอะเนาะต้องรอโตก่อนตอนนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นที่ก็คือเบตาดีนมาทาให้ก็คือเขาก็มีอืมต้องอาเซบอืมครับเดี๋ยวค่อยรักษาไปแต่ตอนนี้ทำวัคซีนให้ได้ก่อนชอบตรงที่ว่าโอ้ยมองหน้าด้วยโอ้ยไม่ตัวนี้ไม่อยู่ตัวนี้เขาดูแลดีกว่าเราอีกดูแลโคตรดีแบบดีมากเลยเอาสุ่มใหญ่ใส่อาหารให้เขาเขารู้ว่ามีเลี้ยงทั้งแมวเด็กแมวโตเขาก็เลยให้มา2อย่างครับโอเคครับไปบุญเหลือหายแล้วก็ดีแล้วอีก7วันนะทำวัคซีนใหม่นะค่ะวันที่อะไรนะ11หรืออะไรเนี่ย11หรือ11ขอให้ตะมุไปมองหน้าตลอดเลยดูดิอุ้ยมองแบบอุ้ยดีเนาะเขามองแบบสู้กล้องมากเลยอ่ะเข้าบ้านลูกอ่ะหมอไม่กลัวละมาบ่อยๆนะแต่อย่าป่วยอืมดูดิโอ้ยน่ารักว่ะจมูกเขานี่ไม่เหมือนแมวตัวอื่นนะเป็นสีดำจุดเด่นนี่แหละคุณยายพี่คุณยายหมอไอ้คุณยายที่สงสัยของศักดิ์อ่ะชอบมากเลยอ๋อชอบเขาใช่ไหมนี้ไปซื้อของเขาก็ให้เปลี่ยนมาสามอ๋อให้เจ้าของสงสัยสงสัยกันนะอืมเป็นแม่อุปถัมภ์ละเจ้าของสมชายสมศักดิ์ใช่ก็เห็นด้วยกันโอเคบายบายเอาไปขอบคุณมากค่ะโอเคครับครับบอกให้เอาถุงมาใส่เดินหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อมาละใส่ตะกร้าเดินหิ้วใส่ตะกร้าไปเลยก็ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ